ไอ้ที่ปล้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อหวังจะรวยปล้นเนี่ยไม่หวังรวยหวังเอามากินพอหมดแล้วก็ไปเอาอีกแต่ที่ต้องเป็นเสือเพราะว่ามันถูกผลักให้เป็นเสือครับอ๋อถ้าไม่ปล้นก็ไม่มีจะกินเดือนนึงจะปล้น2ครั้งผมไม่ได้ปล้นยังเขาไม่ได้ปล้นกลางคืนคืนปล้นกลางวันเจอคนยากจนเงินทองผมก็ให้เขาไม่มีจะกินจะใช้ให้เลยผ้าพรอะไรให้ไปทำไมไม่ปล้นกลางคืนปล้นไม่ได้กลางคืนเดี๋ยวยิงกันเองครับคนลูกน้องมาเยอะลูกน้องผมเยอะไปปล้นทีนึงใช้กี่คนแล้วเรา40กว่าแล้วเวลาไปปล้นทำไง6โมงเช้าเนี่ยจะเข้าเลยล้อมบ้านเลย300-400หลังคาปล้น6โมงเช้าเนี่ยเป็นยุทธวิธีที่ยังใช้กันอยู่จนปัจจุบันเนี่ยทำไมเช้าเหมาะเพราะเช้าเหมาะที่คนกำลังจะตื่นนะผมเข้าไปในหมู่บ้านก็ยิงปืน3นัดแต่ปังปังปังคนในบ้านนี่จะวิ่งออกหมดเลยตอนนี้คนนอกจับมาได้หมดมันต้องมีคนในมันมีบัญชีคนจนคนรวยคนอะไรมันต้องมีหมด